วันนี้นะคะมอสจะมาเปิดบ้านในอเมริกาค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่มาบ้านพี่นะเป็นเกียรติอย่างมากนะขอบคุณมากที่บ้านพี่ไม่รู้หรอตอนนี้อยู่ในแผ่นดินไทยฉันนั่นจะทำอะไรก็ได้กฎหมายไทยไม่เชิงไม่ใช่บ้านแถวนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะดูสีร่มรื่นเวลาตอนนี้นะคะมอสอยู่แถวเขาเรียกว่าในใจกลางลอสแอนเจลิสแล้ววันนี้นะคะมอสจะพาทุกคนมาเปิดบ้านในอเมริกานะแต่ว่าไม่ใช่บ้านมอสจะเป็นบ้านใครล่ะเป็นบ้านของท่านกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิสนะคะเฮ้ยฟังไม่ผิดวันนี้เรามาเปิดบ้านท่านกงสุลใหญ่ค่ะแล้วก็หลังนี้นี่สัญลักษณ์เห็นเลยนะคะว่าจะมีธงชาติไทยอยู่นะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาแถวนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูข้างในกันว่าบ้านหลังนี้มีความสำคัญยังไงบ้างเพราะว่าเป็นบ้านที่ท่านกงสุลใหญ่เนี่ยเขาพำนักอาศัยอยู่นะคะมาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะอยากจะบอกว่าท่านกงสุลใหญ่บอกว่าปลดล็อกไว้ให้น้องมอสแล้วน้องมอสเปิดมาเลยให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นบ้านตัวเองนั่นเชิญเข้ามาค่ะทุกคนตอนนี้ประมาณ5 โมงเย็นนะแดดยังจ้าอยู่เลยนะอุ๊ยประตูไม่ได้ล็อกฮัลโหลสวัสดีค่ะท่านกงสุลใหญ่นะคะสวัสดีครับต่อสรรามนะครับกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสครับเป็นเกียรติมากๆที่อนุญาตให้น้องมอสมาเปิดบ้านโอ้ยินดีมากเลยก็เรียกว่าเป็นบ้านพักกงสุลใหญ่นะครับเหมือนกับบ้านประจำตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับผู้ว่านะฮะเวลาที่มารับตำแหน่งใหม่เนี่ยเขาก็จะต้องไปอยู่ในท่านผู้ว่าต้องไปพักในบ้านใช่ไหมฮะของรัฐบาลอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นบ้านที่กงสุลใหญ่แต่ละคนที่มานะครับก็จะต้องมาพักมาอยู่อาศัยในบ้านนี้แล้วก็เป็นบ้านที่ใช้รับรองแขกด้วยแล้วก็พักอาศัยด้วยอันนี้เป็นห้องรับแขกแบบทางการนะเวลาที่สมมุติว่ามีกงสุลใหญ่ประเทศต่างๆนะฮะที่พี่เชิญมาก็เราก็จะมานั่งกันที่ห้องนี้ก่อนเรียกได้ว่าบุคคลสำคัญนี่ต้องมาห้องนี้ก่อนนั่งไหมได้ใช่ไหมคะนี่นั่งนี่แขกมานั่งนี้นี่เป็นห้องรับรองของบ้านมอสเองนี่แขกพิเศษแล้วห้องนี้นี่มีบุคคลสำคัญยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะที่ได้มานั่งที่ห้องก็จริงๆที่พี่รับแล้วเนี่ยก็คือพวกกงสุลใหญ่ประเทศต่างๆนะครับหลายๆประเทศที่เป็นมิตรประเทศเนี่ยก็มานั่งคุยกันแล้วก็คู่สมรสเขาก็มาด้วยแต่ถ้าในอดีตเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่เคยมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่มีประวัติความเป็นมานะเป็นยังไงคะคือแต่ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวซาวเพลงออกมาแล้วตื่นอายุบ้านนี้อายุประมาณ99ปีแล้วนะครับเกือบร้อยปีแล้วสร้างเมื่อปี1923ตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นวินเซอร์สแควร์เป็นย่านที่พักอาศัยนะฮะคือเมื่อประมาณสัก100 ปีที่แล้วเนี่ยก็มีคนเนี่ยเริ่มอพยพเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาเรียกข้าหาบดีคือคนที่มีสตังค์ในยุคนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมาซื้อบ้านอยู่ในแถวนี้แล้วก็มีบริษัทที่เขารับสร้างบ้านเนี่ยเขาก็สร้างบ้านไว้ในพื้นที่นี้ 20-30 หลังในแบบที่คล้ายๆกันหลังนี้ก็เป็นหนึ่งในหลังหนึ่งที่เขาสร้างไว้แล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยเรามาซื้อเมื่อปี 1981 โอ้ก่อนหนูเกิด 3-4 ปีเนี่ยรู้อายุหมดเลยก็41 ปีแล้วเราเป็นเจ้าของมา41 ปีแล้วนะครับก็ได้อาศัยเนี่ยช่วยกันดูแลกันมาเรื่อยๆนะครับจนเมื่อปีสักประมาณปี 2008 ปรากฏว่าทั้งพื้นที่บ้านหลายหลังตรงนี้ได้รับการประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์เนี่ยเห็นไหมครับบ้านตรงข้ามเนี่ยก็จะมีทรงที่คล้ายๆกับเรานะครับเป็นบ้านเหลี่ยมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ2 ชั้นมีประตูอยู่ตรงกลางอย่างต้นไม้ต้นนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาก็ใหญ่อย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าแล้วปรากฏว่า ต้นไม้มันก็มีแก่ก็มีตายไปบ้างทีนี้พอตายไปเดี๋ยวเป็นกติกาของพื้นที่แถวนี้ว่าถ้าต้นไม้ต้นไหนตายเนี่ยเจ้าของบ้านต้องปลูกต้นไม้แบบเดิมเนี่ยกลับเข้าไปต้องแบบเดิมด้วยต้องแบบเดิมต้องเป็นพันธุ์เดิมทั้งแคลิฟอร์เนียเนี่ยเหลืออยู่ต้นเดียวที่เป็นพันธุ์นี้ที่มีขายอยู่อ้าวแล้วถ้าเราเป็นพันธุ์อื่นจะเกิดอะไรขึ้นคะเขาก็จะไม่อนุญาตอาจจะต้องถอนออกอ๋อขนาดนี้เลยก็เลยต้องไปหาต้นที่เรียกว่าโตแล้วแล้วก็เอามาเสียบเป็นอาคารอนุรักษ์แล้วก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์ด้วยชื่อต้นอะไรคะต้นบลูซีดาครับคล้ายๆต้นไอ้แบบคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นฮะถ้าเวลาโตๆไปเนี่ยเขาก็จะหน้าตาเหมือนต้นฝั่งนู้นนะฮะก็จะเป็นเหมือนต้นสนที่แบบเขียวๆนิดนึงนะมันก็จะมีแบบใบเขียวๆอย่างเงี้ยได้เฉพาะต้นใหญ่ๆต้องเหมือนเดิมแล้วมุมต้องมุมเดิมต้องที่เดิมก่อนหน้านี้ก็อยู่ตรงนี้ครับคือพูดง่ายๆถ้าเขาถ่ายรูปเอาไว้ยังไงต้องเป็นอย่างนั้นต้องเก็บอย่างนั้นไว้โอ้โหในประตูหน้าต่างนะครับทุกอย่างเหล็กดัดต้องเหมือนเดิมเป็นที่น่าภูมิใจนะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเรามาซื้อบ้านไว้ในพื้นที่ที่มันเป็นอาคารอนุรักษ์กรอนประตูนะตะกี้ที่เปิดเข้ามาจะเห็นว่ามันแก๊กแก๊กมันไม่ค่อยนั่นอะไรบานประตูนั้นเปลี่ยนไม่ได้คือซุ้มประตูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นประตูที่เอารถม้าเข้าไงฮะมันก็จะแคบๆรถเก่งนี่มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเวลาถอยเข้ามาเนี่ยมันก็จะเกี่ยวประตูอยู่เรื่อยๆนะครับมีร่องรอยอันนั้นจะโดนชนหรือเปล่าอันนั้นคือผุอ๋อผุซึ่งเดี๋ยวเป็นโครงการต่อไปที่ยังซ่อมเพราะอย่างที่ท่านกงสุลบอกเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ตรงนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเก็บสีนี้ไว้เลยต้องเก็บสีแบบนี้ด้วยต้องเก็บสีแบบนี้ไว้เลยต้องท่าทางก็ต้องเป็นสีเดิมแล้วเคาะเนี่ยพวกนี้เป็นไม้หมดนะครับที่นี่เนี่ยเวลาสร้างบ้านเนี่ยเขาจะขึ้นโครงไม้ก่อนค่ะแล้วก็เอาแผ่นซีเมนต์มาประกบแล้วก็ฉาบไม่มีอิฐแบบบ้านเราอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องแผ่นดินไหวด้วยไหมคะเขาก็จะสร้างบ้านด้วยวิธีนี้มันก็จะแบบไหลๆนิดนึงเวลาเขย่าแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันก็จะมีผุได้อย่างเงี้ยมันโดนอยู่เลยเพราะว่าข้างในเป็นไม้เดี๋ยวต้องซ่อมข้างในเป็นไม้ครับห้องอันนี้จะเป็นห้องทานข้าวหลักนะครับอ๋อนี่ค่ะคนสำคัญก็จะมาทานห้องนี้นี่แล้วก็โต๊ะใหญ่เลยปกติพี่ก็นั่งนี้นี่ตรงกลางโต๊ะนะครับแล้วแขกก็จะนั่งทางฝั่งนู้นก็นั่งกินข้าวคุยกันแล้วก็อาหารที่เราเตรียมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยซึ่งมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเรียกส่งเสริมความสัมพันธ์เพราะของเราเนี่ยอาหารไทยเราถือว่าเป็นตัวชูโรงนะฮะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของเรามีโต๊ะอาหารแล้วห้องครัวล่ะคะไปดูไหมครับเรามาบุกถึงบ้านท่านกงสุลใหญ่เราจะต้องไปบุกครัวเราจะเข้าไปทีละชั้นโอเคได้ค่ะโอ้ประตูก่อนนี่รอยปีข้างในเนี่ยถึงเวลาสามารถจะดัดแปลงได้นะครับข้างหน้าน้องๆสวัสดีค่ะที่มอสลาแวะมาเยี่ยมนี่น้องมุกนะครับเชฟใหญ่โอ้แล้วก็น้องปอเป็นเชฟขนมนี่กำลังผัดอยู่เลยทำเมนูอะไรนี่อันนี้ผัดฉ่าค่ะผัดฉ่าปลานะนี่ปลากำลังทอดกรอบนี่จะไปผัดอันนี้อะไรครับปออันนี้เป็นข้าวเกรี๊ยวปากหม้อค่ะอ๋อข้าวเกรี๊ยวปากหม้อแล้วชมพูอย่างไรคะเขาเหมือนกันแต่มีหลายสีใช่ค่ะหลายสีนี่น้องออยคนหนึ่งที่มาช่วยงานสวัสดีครับ3 คน 3 สาวทุกคนคะคนนี้นี่อยู่ข้างหลังตลอดเลยเดี๋ยวอันนี้แนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีค่ะไม่ออกกล้องได้ไหมสวัสดีค่ะกงสุลบีค่ะพี่บีนี่ก็จะคอยเนี่ยทำให้น้องมอสได้มาบ้านท่านกงสุลใหญ่นะคะพี่บีทำดูแลอะไรบ้างนะคะก็ดูแลด้านสารเทศนะคะแล้วก็วัฒนธรรมสารเทศก็จะดูเรื่องสื่อมวลชนสัมพันธ์ออกข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็น้องมอสก็เป็นหนึ่งในสื่อมวลชนที่เราอยากจะผูกสัมพันธ์ด้วยยินดีมากค่ะบ่อยๆได้นะคะพี่บีแล้วก่อนหน้านี้อยู่ประจำประเทศไหนมาก่อนโอ้ผมอยู่มาหลายประเทศเลยนะฮะโพสต์แรกตอนเข้ากระทรวงใหม่ๆนะครับไปอยู่ที่เวียดนามที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์โพสต์ล่าสุดเนี่ยไปอยู่ที่ฮังการีบูดาเปสต์อยู่แต่ละที่นี่ประมาณกี่ปีอะคะก็ประมาณ4ปีบ้าง3ปีบ้างนะครับแล้วแต่แล้วอย่างนี้เราสามารถรู้แผนไหมคะว่าต่อไปเราจะได้ไปที่ไหนต่อก็ขึ้นอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วครับขอถามภาพรวมก่อนอย่างแบบน้องๆดูอยู่เนาะแบบเฮ้ยยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเอากงสุลสถานทูตหรืออะไรอย่างเงี้ยสำนักงานในต่างประเทศเนี่ยเรามีอยู่2ลักษณะนะครับสถานทูตสถานกงสุลสถานทูตชื่อเต็มว่าสถานเอกอัครราชทูตจะตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองหลวงสถานกงสุลใหญ่จะตั้งอยู่ในเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหรือในเมืองที่มีชุมชนไทยอยู่เยอะนะครับมีภารกิจที่จะต้องดูแลชุมชน นะฮะซึ่งภารกิจของทั้งสถานทูตสถานกงสุลเนี่ยหลักๆแล้วก็จะมีอะไรที่คล้ายๆกันคือการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศนั้นนะครับแล้วก็ดูแลคนไทยสถานกงสุลของเราที่นี่เนี่ยก็เป็นสถานกงสุลใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เรามีอยู่ในแง่ของบุคลากรนะครับเรามีข้าราชการที่มาจากเมืองไทยเนี่ย8 คนซึ่งใหญ่กว่าสถานทูตหลายแห่งประมาณกี่คนนะถ้าที่อื่นก็ที่อื่นเนี่ยจะมี4 คนบ้างนะครับโอ้8 คนนี่ถือว่าเยอะเลย8 คนนี่ถือว่าเท่าตัวจากบางที่เรามีสถานกงสุลอีก3 ที่นะเรามีสถานทูตที่วอชิงตันดีซีนะครับมีสถานกงสุลที่นี่ที่ LA นะฮะแล้วก็มีที่ชิคาโกแล้วก็ที่นิวยอร์กนะซึ่งเขาก็จะแบ่งพื้นที่กันถ้าเป็นรัฐที่อยู่ตรงกลางๆเขาเรียกมิดเวสต์เนี่ยก็อยู่ในความดูแลของสถานกงสุลใหญ่ที่ชิคาโกอ๋อแล้วอย่างลอสแอนเจลิสดูแลเราดูแล13 รัฐซึ่งใหญ่มากนะครับรวมอลาสก้าด้วยนะฮะแล้วก็รวมฮาวายด้วยนะฮะแล้วก็พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในความดูแลของเราก็มีพี่น้องคนไทยที่อยู่ในความดูแลเนี่ยเกือบ 300,000 คนนะฮะประมาณ 250,000 คนถึง 300,000 คนก็เป็นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดนอกประเทศไทยละอันนี้เป็นห้องเขาเรียกเป็นห้องบาร์นะครับจริงๆก็เป็นห้องจัดเลี้ยงอีกห้องหนึ่งถ้าเวลาที่บางครั้งเนี่ยแขกมาเยอะนะฮะแขกมา40-50 คนเราต้องใช้ทั้ง2 ห้องเลยห้องนั้นด้วยแล้วก็ห้องนี้ด้วยตรงนี้เคยเป็นคอกม้าตรงนี้เคยเป็นคอกม้าสมัยก่อน100 ปีที่แล้วเนี่ยคนยังใช้ม้าใช้รถม้ากันอยู่ใช่ไหมครับเจ้าของบ้านแล้วก็เอารถม้าเข้ามาม้าตรงนี้ก็จะเป็นที่พักของม้าอันนี้เป็นสวนด้านหลังบ้านอันนี้เป็นปาร์ตี้ในสวนเดี๋ยวนี้มีเกมให้เล่นด้วยนะครับวันนี้เราจะมีปาร์ตี้อะไรคะท่านกงสุลคะก็วันนี้เชิญยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็น้องๆที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok นะครับ Facebook ที่มีคอนเทนต์ของตัวเองนำเสนอในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเดี๋ยวชวนมารู้จักกันนี่คือเหตุผลว่ามอสทำไมถึงได้มาแล้วก็นี่คือพี่ๆน้องๆที่สถานกงสุลใหญ่นะครับสวัสดีอีกรอบนึงค่ะกงสุลตั้มนะครับน้องๆฝึกงาน2 คนนะครับมาจากเมืองไทยแล้วก็คุณตุ๊กติ๊กสวัสดีค่ะนะครับโจ้นะครับเดี๋ยวคุมบาร์บีคิวอยู่อันนี้บุคคลที่สำคัญที่สุดอันนี้ภรรยานี่ภรรยานี่อ๋อสวัสดีค่ะมาดูนี่กำลังย่างกันอยู่เลยหนูขอถามได้ไหมคะอย่างตอนเดินทางแบบเปลี่ยนประเทศหรืออะไรอย่างนี้บ่อยๆต้องมีการปรับตัวยังไงยากไหมคะหรือว่าชินแล้วคะเป็นภรรยาท่านกงสุลชินแล้วค่ะแต่คือถ้ากระทรวงบอกก่อนเร็วกว่านี้นิดนึงก็ดีอ๋อส่วนใหญ่ปรับเลยเหรอก็จะรู้แบบช่วงใกล้ๆต้องเตรียมความพร้อมตลอดเตรียมพร้อมตลอดเวลากระเป๋าแพ็คไว้เลยแต่หนูกำลังสงสัยอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยต้องย้ายโรงเรียนต้องโอ้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับคือเขาก็ต้องมาหาเพื่อนใหม่ต้องปรับตัวเข้ากับโรงเรียนใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็คงเปลี่ยนบ่อยซะชินแล้วล่ะตรงนี้มีสนามตรงนี้ก็จะเป็นสนามซึ่งไม่รู้จะเรียกว่าสนามอะไรดีเพราะมีทั้งบาสทั้งเทนนิสหรือเปล่าคะคือสนามเทนนิสเนี่ยก็เป็นสนามเทนนิสที่ขนาดมันเล็กกว่าปกติแต่ก็ติดต้นบาสไว้ด้วยนะครับติดมานานละพื้นที่นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะหนูลืมก็น่าจะประมาณสักถ้าคิดเป็นตารางวาเนี่ยดูแล้วน่าจะประมาณสัก200 ตารางวานะครับเหมือนกับบ้านไซส์กลางๆของคนไทย2 หลังต่อกัน2 แปลงใช่อันนี้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของแคลิฟอร์เนียหน้าบ้านจะดูไม่มีอะไรแต่ทุกอย่างก็จะมีแบบกิจกรรมอะไรแบบข้างหลังใช่จริงๆเนี่ยย่านตรงนี้ที่เราอยู่ที่เราบอกว่าชื่อย่านวินเซอร์สแควร์นั่นนะครับก็เป็นย่านที่กงสุลใหญ่ประเทศอื่นเขาอยู่เหมือนกันนะถัดจากเราไปซอยนึงเนี่ยเป็นอินโดนีเซียก็แต่พี่ยังไม่เคยเข้าไปดูหลังบ้านเขาแต่คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะครับถัดไปอีก2 ซอยเป็นเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับจีนแคนาดาอะไรเนี่ยเขาก็จะอยู่ละแวกนี้กันหมดเลยอ๋อเป็นศูนย์รวมบางทีออกไปเดินออกกำลังกายตอนเย็นก็จะเจอกงสุลใหญ่ประเทศนั้นประเทศนี้อยู่แถวๆนี้เหมือนกันก็ถือว่าคนที่ซื้อไว้เนี่ยใช้ได้ไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่บุคคลทั่วไปที่มาอยู่แถวนี้ถึงว่ามอสเลยไม่ค่อยได้มานะคะทุกคนห้องนี้นั่งสบายๆเหมือนกันสบายทุกคนสบายนั่งกับพื้นเลยอ้าวแบบนี้ก็ได้นะนี่ก็ได้อยู่อย่างคนไทยอ่ะที่ดูอยู่แล้วแบบว่าเอ้ยดูแลแต่คนไทยใน LA เหรออย่างนี้ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวมาแล้วเกิดแบบเฮ้ยกระเป๋าตังหายบ้างอะไรบ้างตรงเนี้ยทางกงสุลมีช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างโอ้ยนี่หน้าที่เราเลยโดนขโมยกระเป๋าสตังหายนะครับบัตร เครดิตหายหมดเลยโดนทุบกระจกรถอะไรเงี้ยไม่มีเอกสารจะกลับเมืองไทยยังไงเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่เราที่เข้าไปช่วยดูแลอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อมาแล้วก็จะออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินให้สำหรับกลับเมืองไทยคือถ้าพาสปอร์ตหมดอายุบัตรประชาชนหมดอายุนะครับก็มาต่อกับเราได้จริงๆเราดูแลตั้งแต่เกิดเลยนะตั้งแต่เกิดมาน้องๆเกิดมาที่นี่นะครับพ่อแม่เป็นคนไทยนะครับก็มาทำใบเกิดกับเราที่เรียกว่าสูติบัตรคือเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยในต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่เกิดจนจากไปเลยก็เหมือนถ้าอยู่เมืองไทยก็อาจจะต้องไปตามอำเภอแต่ที่เนี่ยกงสุลก็เหมือนสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็เป็นศูนย์รวมทุกอย่างอะไรที่ประชาชนคนไทยและถ้าเกิดว่าคนไทยที่อยู่เมืองไทยแล้วแบบเฮ้ยอยากจะมาทำธุรกิจหรืออะไรที่นี่อย่างเงี้ยก็สามารถใช่ครับก็การให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการมาทำธุรกิจที่นี่นะครับการส่งออกสินค้าจากที่เมืองไทยมาที่นี่เราก็มีสำนักงานของกระทรวงพาณิชย์อยู่ถ้าเกิดอยากจะมาลงทุนนะครับหรือคนที่นี่จะไปลงทุนเมืองไทยเราก็มีสำนักงานของ BOI ที่ดูเรื่องการลงทุนอยู่เรามีทีมประเทศไทยอยู่ที่นี่นะครับอยู่ด้วยกันหลายสำนักงานเนี่ยมีสำนักงานพาณิชย์ที่ผมบอกนะครับมี BOI สำนักงานผู้ช่วยทูตสำนักงานกงสุลเกษตรนะครับแล้วก็ยังมีททท.ด้วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอ๋ออยู่ในตึกเดียวกันหมดเลยอยู่ในตึกเดียวกันหมดเลยครับเดี๋ยวถ้าแบบนี้น้องมอสจะมีโอกาสไหมคะว่าขอสักหนึ่งวันไปบุกไปดูเลยว่าท่านกงสุลใหญ่เนี่ยทำงานอะไรติดก้นเลยมาเลยตั้งแต่แบบตื่นเช้ามาไปส่งลูกที่โรงเรียนเลยได้ไหมคะมาลองเป็นกงสุลใหญ่สักวันไหมไม่กล้าจนนานๆเรารู้สึกว่าเปลี่ยนมุมบ้านหลังนี้หลายคนเนี่ยจะนึกว่าเอ๊ะมันเป็นมาในบ้านกงสุลใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นแผ่นดินไทยคนจะชอบคิดว่าอย่างนั้นคือน้องมอสเข้าใจว่ารัฐบาลไทยซื้อแล้วมอสมาเหยียบตอนนี้อยู่ในแผ่นดินไทยฉันนั่นจะทำอะไรก็ได้กฎหมายไทยไม่เชิงไม่ใช่นะครับคือรัฐบาลไทยเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเรามาทำอะไรก็ได้ตัวอาคารเนี่ยของบ้านกงสุลใหญ่หรือว่าสถานกงสุลใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่ามีสถานะตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตหรือกงสุลเนี่ยนะครับมีอยู่2ฉบับนะถ้าเป็นกงสุลก็ว่าด้วยความสัมพันธ์ด้านกงสุลมันจะมีความละเมิดไม่ได้ของสถานที่อยู่หมายความว่าตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีเหตุอะไรเนี่ยเขาเข้ามาในนี้เลยทันทีไม่ได้เขาต้องขออนุญาตจากเราก่อนแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็คือตำรวจบุกเข้าไปได้เลยถ้าเป็นบ้านทั่วไปเนี่ยถ้าเห็นว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยตำรวจเขามีอำนาจเฉพาะหน้าเนี่ยที่จะเข้าไปดำเนินการได้แต่ของเราเนี่ยเขาจะต้องขออนุญาตเราก่อนแล้วซึ่งส่วนถ้ามีเหตุอย่างนั้นเราก็จะให้ความร่วมมือเต็มที่เพราะมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของเราด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการที่ละเมิดไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะทำอะไรก็ได้ในแผ่นดินที่ดินของเราก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนี้อยู่ดีนะครับน้องมอสเปิดประตูเข้ามาไม่เจอใครแปลว่าแถวนี้ย่านนี้ปลอดภัยนะก็อาจจะมีพี่ๆโฮมเลสเดินอยู่ตามถนนใหญ่ตัวนี้เป็นซอยแยกมีเหรอคะมีโฮมเลสก็มีบ้างครับก็จะมีพี่ๆโฮมเลสเขาเดินไปเดินมาอยู่ตามถนนบ้างนะครับตรงปากซอยเนี่ยก็จะมีขาประจำก็จะกางเต็นท์อยู่แต่ก็เขาก็ยังไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยคือหลายคนที่ฟังอยู่ว่าเฮ้ยมีโฮมเลสด้วยเหรอคืออยากจะบอกว่าในลอสแอนเจลิสเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แบบเยอะมากนานแบบไม่รู้จะแก้ไขยังไงแต่ถ้าเขาไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้เราก็ต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณสัก6 โมงอีกประมาณใกล้ละอีก1 ชั่วโมงก็จะมีน้องๆตามมาจอยน้องคนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูด้วยนะคะว่ายูทูบเบอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ในลอสแอนเจลิสเนี่ยมีใครบ้างจะได้รู้จักหลายๆคนด้วยนะคะน้องทำอะไรอยู่คะอันนี้ก็น้ำห่อปอเปี๊ยะสดอยู่ค่ะปอเปี๊ยะสดนี่อันนี้คือเรียนทำอาหารมาเลยหรือเปล่าใช่ค่ะจบจากสวนดุสิตค่ะแล้วก็มาอยู่ประจำบ้านนี้ปะหรือก่อนหน้านี้เคยอยู่ที่บาเลนค่ะแล้วก็โอมานค่ะเมนูต่อไปอะไรคะอันนี้เป็นแหนมซี่โครงกับสวนดุสิตเหมือนกันอ๋อมาด้วยกันปะหรือไม่ใช่มาด้วยกันเอามาด้วยกันทำไมเราถึงได้มาทำได้เลยของหนูคือเริ่มแรกเลยคืออาจารย์นะคะทำที่นี่ก่อนอาจารย์ก็ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ของหนูโพสต์ได้อยู่ที่ลาวค่ะแล้วก็อยู่บาเลนแล้วก็ย้ายมาที่อเมริกานะคะอ๋ออันนี้มือเชฟใหญ่เป็นกุลียกของ หน้าอาหารเต็มๆว่ามีอะไรบ้างนะสวัสดีคลิปสวัสดีครับผมโอ๊คคนเดิมเพิ่มเติมคือความหวานอะไรหวานอยู่นี่ตอนนี้กำลังพยายาม transition content ตัวเองให้มันเป็นแบบสากลมากขึ้นผู้รู้เรื่องมากขึ้นจะเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วก็เป็นแบบไม่ค่อยพูดมากขึ้นเฮ้ยก็ไม่ใช่โอ๊คสิมันกำลังเปลี่ยนตัวเป็นแบบอีกตัวละครหนึ่งอยู่กำลังทดลองอะไรอยู่อยากจะบอกว่าโอ๊คเนี่ยนะหมอชอบการเล่าเรื่องของเขาเขาจะมีความเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนคนปกติเพราะเขาไม่ปกติแม่สวัสดีค่ะเคยเห็นแต่ในอีกช่องแล้วแม่น้องเต้แล้ววันนี้ได้เจอตัวจริงนี่หลายคนชอบคอมเมนต์ในคลิปมอสนะอยากให้มาเจอคุณแม่เจอน้องเพเจวันนี้โอ้ยวันนี้แต่งตัวสวยมากตอนนี้เราได้มาเจอกันแล้วนะคุณแม่และน้องเพเจนะคะเฮ้ยเราชอบคนคิดเธอไม่เราพูดจริงเอายังไงนี่เป็นยูทูบเบอร์ช่องอะไรนะเจเจโกสราวจ้ะทำไมยังไงถึงมาทำช่องยูทูบเพราะว่าเราอยู่มานานแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้กิฟต์เอาอินโฟเมชันว่าคนไทยมันทำได้หลายอาชีพเราแค่อยากจะรู้ว่าคนไทยเป็นหมอวิศวกรนักดับเพลิงเจ้าของร้านอาหารคลินิกเสริมความงามคือเราแบบ go to far นั่นคือ information เราแค่อยากให้สังคมมันแบบดีขึ้นนะแบบมี information ที่มันลดถ้าเป็นของไทยก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะเป็นร้านติดตามเกือบทุกวิดีโอเลยอ่ะขอบคุณมากอยู่เมืองไทยแบบชอบคุณมอสมากแล้วเข้ามาอเมริกาเขาไปตามกินร้านคุณมอสเดี๋ยวไปกินร้านไอ้บาร์บีคิวไอ้แฟนตาซีอยากไปกินร้านไอ้หอยปูดองตามติดอันนี้พี่ชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยโจ้ครับพี่โจ้ครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่ศาลสนใหญ่ครับอยู่ในส่วนไหนคะเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีถ้าช่องมอสลาวันมีปัญหาติดต่อพี่ได้ไหมคะได้ครับจะช่วยได้แบบไม่รู้นะขอบคุณมากค่ะพี่ครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาบ้านพี่นะเป็นเกียรติอย่างมากนะขอบคุณมากบ้านพี่ไม่รู้หรอไม่มีใครรู้บ้านพี่หลังแรกนี่บ้านผมหลังที่สองพี่อ๋อบอกว่าลูกชายพี่อ๋ออายุเท่าไหร่ตอนนี้13ฮะ13ดูช่องมอสลาด้วยดูได้กับผมฮะตอนนั้นพี่ออฟอยู่เมืองไทยหรอใช่พี่ออฟมาอยู่ที่นี่นานผมมายังไม่ถึงปีคือหาข้อมูลก่อนที่จะมาที่นี่แล้วก็เสิร์ชไปแล้วก็ไปเจอดูทั้งบ้านนะภรรยาก็ดูก็ใครที่เป็น FC ช่องมอนะช่วยบอกเหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงดูช่องมอสลา101อันเนี้ยมันจะมีพลังบางอย่างที่มันแฝงอยู่ครับทำธุรกิจต่างๆบางทีมันเกื้อหนุนกันได้อย่างบางชาติญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยซึ่งแบบว่าหลายคนบอกว่าอยากให้เคเจกับพี่มอสคอลแลบกันซึ่งตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะได้มาเจอกันแต่ว่า finally ในที่งานแบบปาร์ตี้เจทำไมอยู่ดีถึงมาทำ YouTube คะเพราะว่าเอาจริงๆคืออยู่ดีมาทำ YouTube เพราะว่าแม่ถ่ายหนูลง YouTube แล้วก็ปกติเมื่อก่อนเนี่ยหนูจะไม่ค่อยอยากถ่ายเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นหนูอยู่แค่แบบไฮสคูลหนูก็จะแบบอายแบบถ้าให้นิยามช่องของตัวเอง ช่องของตัวเองตอนนี้เป็นช่องอะไรเกี่ยวกับอะไรช่องของตัวเองหนูปกติเนี่ยเวลาคนถามหนูว่าทำอะไรหนูบอกว่าหนูทำแบบ vlogs like just my life ก็คือแค่แบบว่าเกี่ยวกับชีวิตแต่ว่าเมนโฟกัสหลักๆของหนูตอนนี้เลยคือว่าเรื่อง education มากกว่าเพราะว่าหนูชอบแบบว่าให้ทุกคนดูว่าแบบว่าไม่ใช่แค่การเที่ยวอเมริกาไม่ใช่แค่แบบว่าออกไปเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าชีวิตของคนที่แบบว่าเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานด้วยช่องคุณแม่อินเตอร์คุณแม่ทำช่องมานานหรือยังคะนานมากกี่ปีแล้วตั้งแต่ปีเขาไม่มากนะคิดแล้วปี2017ต้นปีใช่ทำแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยทำแบบไปเที่ยวBig Bear กับ KJ แล้วก็แบบว่าเฮ้ยเราลองถ่ายคลิปเล่นอะไรเงี้ย แบบปั้นสโนว์อะไรอย่างนี้แล้วก็กลับมาปุ่นแค่นั้นเองความลับของคุณแม่อุปกรณ์ช่างคุณแม่เติมอ๋อนี่คือแม่ใช้มือถือถ่ายมือถือบ้างกล้องโกโปรบ้างกล้องไอ้อะไรนะ DJI บ้างเล็กๆอย่างเงี้ยแม่ก็ใช้แบบนี้ง่ายๆหมดเนี้ยตัดเองเหรอตัดเองนี่มือถือตัดในโทรศัพท์น้องแคเจตัดใน iPad ตัดเองด้วยตัดเองค่ะเราทุกคนรักกันอยู่เมืองเดียวกันแต่ว่าแต่ละคนคือมีสไตล์ของตัวเองก็จะอยู่อะไรเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นกด subscribe ช่องจ้าอันนี้ช่องอะไรคะกดหมดแล้วครับอันนี้ช่องอะไรคะมีช่องไหมคะแล้วมีทางกงสุลมีนะมีช่องกงสุลพบชุมชนไทยท่านกงสุลใหญ่ต่อสรรามดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่เป็นลำดับที่เท่าไหร่โอเค15 16 17 หรือ 18วันที่ 5 พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะถึงวันนี้ก็ครบ7 เดือนพอดีค่ะเย้วันนี้พอดีนะครับใจไม่ได้อยู่ในเขตของสกย.ลอสแอนเจลิสโอ้ยพี่ที่ไหนคำตอบคือว่าเหรอร้านไหนคะที่เราไม่ได้ดูอ๋อนี่เขาหลอกเขาทริคด้วยนะ2คำตอบนะนี่ทุกคนตอนนี้มาได้766คะแนนนะคะตอบถูกนะก็เป็นเกมแบบให้เรามีความรู้เกี่ยวกับในอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยทำคลิปวิดีโอในช่องของตนไว้มากที่สุดโอ้ยเฮ้ยแม่เป้ารู้ตัวหมอเธอหมอเธอคิดเลยหมอคิดเธอเอาหรอน้อยคือเธอตอนนี้คำถามคือยูทูบเบอร์คนไหนทำวิดีโอคลิปช่องไว้มากที่สุดตอนนี้กำลังคิดว่ามอสหรือมอสเธอทั้งสามคุณแม่มอสเธอมาที่สุดชื่อมอสซาร่านะครับชื่อคุณบูควินซี่นะครับไปเลยครับปัญญานะครับแล้วก็คุณมิสโซฮังกี้ครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้านะครับนิดนึงเฉลยแล้วคือคุณมิสโซฮังกี้นะครับHow many video clips that you publish on your channel? I think on Instagram, close to I think 1,200. Oh! What about on YouTube? On YouTube, not that much. I think it's like 30 videos. So not no. On YouTube, we're talking about YouTube. YouTube. Oh. ดอลลี่ออกก่อนนิดนึงเดี๋ยวจากสถิติที่เราคำนวณกันมานะคะมอสเยอะสุดทำคลิปวิดีโอไว้ใน YouTube ช่องของตัวเองไม่ใช่ใน YouTube ในช่องของตัวเองใน Channel ของตัวเอง You say YouTuber Everybody is YouTuber คือว่าเกมบอกว่าในนี้นะคะก็มีชื่อมอสมีน้องบูควินซี่นะคะแล้วก็คุณแม่เอ็นเตอร์นะคะแล้วก็จะมีช่องของน้องเขานะคะก็คนไหนที่ทำช่องไว้มากที่สุดแต่น้องเขาว่าทำใน YouTube ประมาณ30กว่าก็เลยถกเถียงกันนะคะว่าต้องเป็นยูทูบเบอร์สิชื่อน้องอะไรนะคะน้องออยเหรอครับนี่เกี่ยวอะไรน้องออยอะไรพี่โพแล้วเที่ยวไหมเอาแม่ไม่ยอมเขาต้องแบ่งคนอื่นเปล่าวะไม่ยอมให้น้องออยไปไหนเลยอ่ะน้องออยมาอยู่กับการนั้นยังครับมาอยู่นานหรือยังคะน้องออย7 เดือนมาพร้อมกับท่านกงสุลค่ะอ๋อแล้วน้องออยเรียนทำอาหารมาด้วยไหมคะเรียนค่ะแต่ว่าจากไหนจากสวนดุสิตมาจากสวนดุสิตเหมือนกันขอบคุณมากค่ะน้องออยมีพี่เขาปลื้มอยู่ขอบคุณนะคะได้ยินแล้วใช่ไหมตั้มน้องก็บอกขอบคุณค่ะแค่นั้นแหละเริ่มไปที่ใช้คัดที่ใช้คัดลงไทยด้วยนะคะแม่เอ้ยตอนไปสวนสนุกเล่นอะไรคะโอเคไปฟิตเนสต้องมีเทรนเนอร์ When I look at you like that you lose it completely Losing track of space and time I don't wanna go home looking for a reason To stay here all night I wonder do you feel it's right อนนี้ข้างหน้าเขาก็มีเล่นเกมกันนะคะส่วนมอสก็กินค่ะอาหารอร่อยมากน้องๆที่ทำกับข้าวอยู่อร่อยจริงๆนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณท่านกงสุลใหญ่นะคะที่มาเปิดบ้านนะคะให้มอสได้รู้ได้เห็นนะคะการทำหน้าที่ของกงสุลใหญ่ในที่แบบมาอยู่ในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะคะและถ้ามีโอกาสนะคะอย่างที่ท่านกงสุลใหญ่บอกไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะให้มอสไปบุกที่ทำงานแล้วก็ได้ดูภารกิจหน้าที่นะคะว่าทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆนะคะที่มอสได้เจอน้องๆยูทูบเบอร์หลายๆคนนะคะอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนได้คุยได้แลกเปลี่ยนอะไรกันนะคะก็ใครอยากให้มอสคอลแลบกับใครมีประเด็นตรงไหนคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำกันนะคะเพราะโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะลุยยังเอา Some people live for the power